ถ้าพูดให้ถูกสุดเนี่ยมันต้องศิลปะมันต้องทำมาจากสังกาลเรารู้สึกงั้นนะแล้วสายรู้ไหมว่าเพลงพี่อ่ะ10กว่าล้านวิวนี่ก็มาที่บ้านไว้นะครับศักดิ์สมศรีนะครับที่บ้านป่าลิงแฝยมนะบ้านป่าตั้งชื่อแล้วให้ด้วยคือมาสเตอร์สุภชัยสุวรรณกนิษฐ์สุวรรณกนิษฐ์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านเขาในเทปต่อไปเผื่อคนยังไม่รู้ขอโปรโมทอีกสักรอบกวีซีไลฟ์ปีไหนคะโอ้ปี35จากหนังสือเนี่ยแนะมือนั้นสีขาวนั่นแหละน่าเล่มนี้ใครเคยอ่านบ้างอยู่นั้นสีขาวเด็กรุ่นใหม่ตามหลายคนคือเมื่อวานพี่เล่าให้น้องๆฟังเนาะพี่แบบว่าชื่นชมพี่ไว้มากจากบทเพลงหนึ่งแล้วก็ไปตามอ่านหนังสือของพี่ไว้แล้วเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าพี่ไว้ก็วาดรูปด้วยคือเมื่อก่อนเนี่ยจะรู้จักพี่ไว้แค่เป็นนักเขียนมีเสน่ห์แล้วก็มีงานเขียนที่ดีมากๆมากจนตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าพี่ไว้เป็นเพื่อนบ้านกับพี่วสันต์อาจารย์วสันต์สิทธิเขตเพื่อนบ้านแบบคาบคลองกันมาถึงอาจารย์อยู่ที่นี่อยู่แล้วเนาะอยู่ที่นี่อยู่แล้วพี่อยู่นี่สอนตั้งแต่ปีไหนที่เขามาสอนเรามาอยู่ชุมแสงเราสองหนึ่งสองสองมาอยู่สองหนึ่งมาอยู่ปีสองหนึ่งสี่สิบปีอ่ะ42ปีเฮ้ยเท่าอายุทีเนี้ยก็สมสารซอกแซกมาอยู่ที่นี่แล้วก็มีคนมาบอกว่ามีที่สวย19ไร่อย่างเงี้ยมันแพงมากเลย6พันเลือดตาได้ไงไม่ใช่เศรษฐีซื้อไม่ได้มันแพงเลยหวังเฮ้ยต้องมีที่ริมน้ำพอดีไว้บอกพี่ให้มาซื้อสูตรพี่ซื้อผมว่าพี่ไว้มาทันทีทันใดได้ตังค์ได้ร้านหนึ่งเอาตังค์ให้แม่สร้างบ้านแม่ก็สร้างศิลปากรใช่ป่ะคะฟังคล้ายๆศิลปากรแล้วล้อเลียนหรือเปล่าไม่รู้นะตัวใครตัวมันนะช่วงไว้เจออาจารย์จ๋านี่ตอนปี15ถึง19ที่จริงเรียนจิตรกรรมเรียนจิตรกรรมสากลโดยตรงเลยค่ะเออแต่ว่าเล่าเลยแต่ว่ามันไม่มีตังค์ซื้อสีเท่าที่ควรไงไม่เท่ากับความขยันไงคือซื้อสีไม่ทันความขยันหมดไม่ทันหมดเออทีนี้ข้าวปลาก็ไม่ค่อยได้กินนะอาจารย์จ่างแกก็เลยแบบไอ้แกจะเรียกไปตอนตีสามตีสี่ขึ้นไปบนหลอดเต็งจะพูดเรื่องบทกวีเรื่องอะไรแล้วก็ให้เราเขียนบทกวีเพราะมันไม่เปลืองตังค์ไงแล้วก็เลยเหมือนเปลี่ยนทางอะนะเปลี่ยนทางก็เลยเขียนหนังสือเป็นหลักวาดรูปก็ตามแต่จะมีอุปกรณ์ดีใจมากเลยจิ๋มเพิ่งเอาเฟรมมาให้4เฟรมแล้วก็สีกระจาดนึงอย่างที่พี่ไว้เล่าเมื่อกี้ว่าแบบโอเคไม่มีตังค์ซื้อสีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มาเขียนหนังสือแทนแต่ว่าจริงๆแล้วการเขียนงานเขียนของพี่อ่ะมันคือมันเจ๋งมากอ่ะแล้วงานวาดมันก็เจ๋งด้วยอ่ะคือมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้มันลึกจนตื้นอ่ะยังไงอ่ะก็หมายถึงว่าไอ้พวกมหาวิทยาลัยมันก็ตีความกันปวดหัวแต่ขนาดเดียวกันเขาก็เอาไปให้เด็กป.4เนี่ยอ่านมันอยู่ในแบบเรียนเลยนะเอาตุ๊กตาไอ้เอามือหนังสือขาวน่ะหลายบทเลยไปให้เป็นแบบเรียนของเด็กป.4อ่ะคือมันตื้นมันลึกจนตื้นแล้วมันตื้นจนเลยไอ้ครูอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ปวดหัวตีความยากจังเลยช่วยอธิบายหน่อยขนาดเดียวกันเด็กป.4ก็อ่านสบายๆเนี่ยโอ้ดูดิเออมันคือมันเป็นอะไรที่แบบอันนี้ใส่เข้าใจคือมันเป็นมายาของศิลปะอย่างนึงก็เหมือนเราดูงานจิตรกรรมอ่ะใช่ไหมดูภาพเขียนอ่ะโอ้ต้องตีดูไม่ออกตีความยิ่งไปดูแอฟแตกไปดูงานอะไรที่ต้องตีความเนี่ยปวดหัวกันไปใหญ่เลยแต่ขณะเดียวกันถ้าเราคืนกลับสู่สามัญนะเราดูด้วยความรู้สึกเนี่ยงานศิลปะมันก็ไอ้ลึกก็เป็นตื้นตื้นก็เป็นลึกขอให้มันสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเราใช่ไหมใช่เขาก็จะว่าแบบโอ้โหทำไมลูกดูไม่รู้เรื่องต้องปีนบันไดดูอะไรอย่างเงี้ยลึกกันทีนี้ศิลปินก็ได้ทีเอาเลยลึกใหญ่เลยกันเนี่ยลึกนี่ให้ปีนบันไดเลยมึงรีบปีนมึงดูไม่ออกนะมึงโง่เลยนะโอ้อันนี้น่าสนใจเราก็ว่าไปเนาะเพราะว่าจริงๆแบบอย่างคือส่วนตัวนะคะเซเห็นงานของพี่ไว้เงี้ยคือมันมีความสอดคล้องกับคือได้อ่านหนังสือพี่ไว้ทุกเล่มรวมทั้งบทกวีที่พี่ไว้เขียนมาเรื่อยๆหวานแอบโหดแอบโหดมากเลยบางบทที่แบบว่าฮะแอบโหดอะแต่บอกภาพเขียนก็เหมือนกันภาพเขียนพี่ไว้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดูแบบสวยโน่นนี่
แต่ว่าแอบจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับเป็นความจริงใจมากกว่าเหมือนว่าสารวาดรูปออกมาเนี่ยถามว่าวาดมาจากอะไรจากความรู้จากจิตใจหรือจากสันดาน ถ้าพูดให้ถูกสุดเนี่ยมันต้องศิลปะมันต้องทำมาจากสันดานเรารู้สึกงั้นนะคือคุณอย่าไปแกล้งถ้าคุณก็คุณก็อย่าไปทำเป็นฉลาดอะไรเงี้ยถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณก็อย่าทำให้เป็นคนอื่นเนี่ยคุณก็เป็นอย่างที่สันดานคุณเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าบางทีเราเรียนศิลปะไปเรียนไปเรียนมาเราไปเอาความรู้มาเยอะความรู้จากคนอื่นไปดูคนนั้นนี่เราพยายามที่จะเป็นคนอื่นก็ตอนที่เรียนพ่อช่างเนี่ยมันมีกลุ่มหนึ่งอยู่10คนนะวาดรูปกันเก่งได้รางวัลก็แล้วเอาไปอวดอาจารย์จ่างเอางานดีๆทั้ง composition ทั้ง drawing ทั้งเคยองทั้งสีน้ำมันสีน้ำอะไรที่ตัวเองมีอิทธิฤทธิ์อ่ะได้รางวัลพอไปวางปุ๊บอาจารย์จ่างก็ขี้ค่า ปั่น ยังจำกันมาทุกวันเนี่ยเป็นความรู้ของคนอื่นทั้งนั้นเนี่ยบอกนี่มันไม่ใช่งานศิลปะไอ้นี่มันขี้ข้าความรู้กากเด็ดปัดทิ้งปุ๊บแล้วมีเพื่อนหลายคนโกรธแล้วไม่มาอีกเลยแต่เราเข้าใจเรามาหาอาจารย์จ่าจนกระทั่งเป็นอยู่ยันปี19ตั้งแต่15ยัน19อาจารย์เรียกอาจารย์จ่างว่าพี่จ่างใช่ไหมครับพี่จ่างเออตอนนี้เราเป็นลูกศิษย์ไงเรารู้สึกว่าเราเป็นลูกศิษย์อาจารย์เป็นอาจารย์แต่ว่าสำหรับว่าอาจารย์ที่ทำงานมาก่อนแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องอย่างนั้นนะคือแทนที่แกจะสอนวาดรูปอย่างเดียวแกสอนทั้งโลกทั้งดนตรีทั้งศิลปะแขนงอื่นสวรรณกรรมแล้วแกไปรู้มาจากไหนก็ไม่รู้แกอ่านภาษาไทยก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษแกก็ไม่เกิดทันทัดแต่หนังสือที่แกเก็บภาษาจีนมากทั้งนะหนังสือก้าวหน้าหมดเลยทัดกามูแกรู้หมดเลยหมดเป็นภาษาจีนแล้วสอนเรายันชาลีแชปลินอ่ะคือแกแบบเฮ้ยไม่น่าเชื่อแบบคนไม่มีการศึกษาสูงอ่ะเรียนจบชั้นมูลอ่ะแล้วแกไปรู้มาได้ยังไงทั่วโลกอะไรเงี้ยนะแกลึกซะจนตื่นลึกซะจนตื่นเดี๋ยวจริงๆคือแกเขียนบทกวีเนี่ยตื่นมากเลยไงแต่ว่าตื่นของแกเนี่ยพวกนักวิชาการตีความกันแบบปวดหัวแล้วกี่ร้อยปีเราจะเจอคนอย่างอาจารย์จ่างสักคนนึงอยากเจอก็ตามไปเลยคือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงประเด็นในโลกเอาแค่ประเทศเราแล้วกันประเทศไทยเนี่ยมันมีนักคิดนักเขียนนักศิลปะที่เราจะพูดถึงได้อะเอาจริงๆเลยคือน้อยเนาะน้อยคนจริงๆศิลปินในเมืองเราก็ไม่ได้มากนี่ใช่ไหมก็มีไม่มากก็มีไม่มากคนอยู่แล้วค่ะใช่ยิ่งในวงการวรรณศิลป์นี่ยิ่งน้อยใหญ่เลยค่ะนับได้ไม่เกิน500คนมันมีหลายเหตุเนี่ยมันทั้งวงการภาพรวมมันทำให้อยู่ยากด้วยไงไอ้คนที่จะมายืนอยากที่จะทำงานศิลปะจริงก็อยู่ยากไงถ้าคุณไม่นั่นจริงๆอ่ะคุณก็ต้องทิ้งก่อนวัยอันควรหรือเลิกหาเงินไม่ได้หรือเปล่าว่าก็บ้านเราสังเกตดูหนึ่งต้องเป็นครูอาจารย์ศิลปะต้องสอนเนี่ยต้องมีอาชีพอื่นได้เงินเดือนเท่าไหร่คะเป็นอาจารย์อ่ะถามอาจารย์ได้เงินเดือนเท่าไหร่คะถ้าเป็นอาจารย์คือเหมือนกับคล้ายๆว่าไออาชีพครูเนี่ยมันก็มีเฉพาะเงินเดือนนะคือตอนนี้เป็นญาตีเนี่ยมันก็แค่ประมาณ 17,500 สมมุติอย่างน้องๆเขาจบศิลปากรนะก็ไม่มาเป็นครูหรอกผมอยู่ไม่ได้แค่สีหลอดมันก็จะกินกันหมดแล้วไอ้เรื่องเงินเดือนหรืออะไรมันก็เป็นค่าตอบแทนแล้วอย่างเงี้ยเขามีเงินเดือนป่ะล่ะก็ไม่มีแต่ว่าเพียงแต่ว่าเฮ้ยเพื่อดำรงชีพได้ทำงานที่ตัวเองรักนะเหมือนกับว่าเราได้ทำงานในสิ่งที่เราชอบแล้วเรากำลังปลูกไปที่เด็กตอนเนี้ยวสันต์ก็คือเราเอาไว้เนี่ยถ้าเปิดเทอมเนี่ยเดือนนึงอ่ะอย่างน้อยๆ1ครั้งจะไปตามโรงเรียนที่มันขาดแคลนไปบอกผออเลยผมขอเวลา1ชั่วโมงครึ่งนะชั่วโมงศิลปะนะไม่เอาชั่วโมงอื่นเด็กมาเลยป .4 ป .5 ป .6 รุ่น1 2 3ก็ได้มาถึงก็เราจำตีทั้งโรงเรียนมันมีอยู่70คนวิธีการของเราเนี่ยก็คือว่าเราไม่กำหนดหัวเรื่องแต่เราบอกสมมติว่าอย่างไว้เนี่ยเค้าจิตรกรรมสากลปุ๊บเราก็ส่วนใหญ่สีผสมอาหารสเปรย์ฉีดเลยแล้วหลังจากนั้นก็อินเดียอิงหรือหมึกจีนไปเก็บหญ้าเก็บอะไรมาขีดเลยนะมันก็ซึมวิ่งแล้วก็ปล่อยภาพมันก็จะสวยแบบครูเขาชอบอ้างว่ามันมีวัสดุอุปกรณ์ทีเราก็เลยทำให้เขารู้ว่าศิลปะมันอะไรก็ได้ไงสีผสมอาหารซองละ2บาทนี่ไงแล้วก็แค่มีอยู่4ซองใช้กัน30คนก็ไม่คุณไม่ต้องไปแบบไปสอนจริงจังหรอกขอให้เด็กอ่ะมีแบบมีเขาเรียกว่าฉันทะนะมีความรักในการทำงานอ่ะ
ถึงเขาอยู่บ้านอย่าไปบอกว่าไม่มีออยพาสเทลไม่มีนู่นมันเป็นอุปสรรคไม้กระยานี่ก็เล่าแล้วมึงเอานี่ไม้ทานน่ะเนี่ยริมคมนี่ว่ายบายไม้ทานมันก็ไม่กวาดมันก็ดึงไม่กวาดมาเอายางวงมัดตัดปลายก็เป็นผู้กันแล้วเราก็บอกว่าต่อไปกำลังเขียนโครงการจะทำเชิงรีเสิร์ชก็คือเดี๋ยวพอเปิดภาคเรียนเนี่ยจะโรงเรียนต้นแบบเราไปสองคนเสร็จแล้วเราก็นำคล้ายๆแบบกิจกรรมให้เขาทำแล้วเราก็ลองดูนะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะทำสัก3ครั้งชิ้นงานที่มันออกมาเนี่ยใช่ไหมเราก็เอากรอบสำเร็จลองไปใส่เขาแล้วเราก็ติดให้เต็มโรงเรียนเลยติดมากให้เต็มโรงเรียนเลยแล้วเราก็จะประกาศเลยบอกว่าโรงเรียนเนี้ยมีเซียมประจำโรงเรียนก็คือทุกคนทุกแห่งเป็นมิวเซียมแล้วเวลาครูเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่ไปซื้อภาพเด็กมันจะได้ค่าขนมภาพละร้อยสองร้อยก็โอ้โหหัวใจโตบินแล้วคิดว่าโรงเรียนประถมเนี่ยให้เด็กมันวาดรูปแล้วก็เอารูปเด็กที่สวยๆเนี่ยแล้วคือเราไปเวิร์กช็อปบ่อยๆรูปไหนสวยก็มาใส่กรอบแล้วก็ติดไว้ที่ระเบียงที่ข้างในติดให้ทั่วไปหมดโรงเรียนแล้วก็เดินเข้ามาก็เหมือนเป็นหอศิลป์อยู่ในตัวอะไรเงี้ยนะอันนี้ดีแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของเด็กแล้วเวลาเด็กเรียนจบไปพอกลับมาเจอรูปตัวเองอดีตงานเราดิแล้วตอนเราอยู่ชั้นมัธยมอ่ะเรา20ปีเรากลับไปรูปเรายังติดอยู่ในห้องพ่อครูอยู่เลยกรอบนี่เก่าก็กักเลยแล้วมันแบบที่กลับมาแล้วเรามีความสุขไหมล่ะมีความสุขเนี่ยตอนผมอยู่ม.ศ.2เฮ้ยรูปนี้ยังอยู่30ปีรูปนี้ยังอยู่อ่ะเข้าใจเลยอ่ะเออทีนี้ถ้าเอาจริงปุ๊บเราจะแต่งกระดาษไอ้เราไอ้แบบผิวส้มอ่ะร้อยปอนด์อันนี้สองงานแรกนะทุกคนจะต้องมาพรีเซนต์นะกิจกรรมเราเนี่ยไม่ใช่ว่าส่งเดทเพราะมันจะมีเด็กที่เหมือนเดิมอ่ะก็คือกูไม่ทำอ่ะกูจะนั่งดูนะแต่บอกเฮ้ยเดี๋ยวต้องมานำเสนอกันนะเฮ้ยไม่ได้เว้ยต้องเอาซะหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไอ้คนไม่ค่อยแสดงกันอ่ะพอเวลามันมาพรีเซนต์นะมันสวยเพราะว่ามันรีบไงใช่ไหมไอ้งานเรามันไม่ใช่แบบก็มันปุ๊บปุ๊บทีทีเทวางสีมันวิ่งก่อนที่มันจะส่งอ่ะสีมันวิ่งขวากันเลยมันรีบมันเลยเกิด expression this มันฟุ้งมีเหมือนกันแล้วเว้ยศิลปะมันมีฟุ้งเหมือนกันเว้ยใช่ป่ะพี่คะมันฟุ้งบ่อยไหมอยากฟุ้งมากเคยลงอ่ะวัสดุเนี่ยมันมีลักษณะของมันมันซึมวิ่งหากันแล้วถ้าเรารู้จักมันดีเนี่ยบางทีมันทำงานเราทำครึ่งนึงมันทำครึ่งนึงอ่ะคือถ้าเราไปควบคุมโดยไม่เข้าใจเนี่ยเละทุกลายแต่ถ้าเราสังเกตว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยเราควบคุมมันครึ่งนึงให้มันช่วยตัวมันเองครึ่งนึงเป็นการท้าทายว่าชีวิตคุณเนี่ยต้องเป็นอิสระคุณจะไปติดยึดกับอะไรคุณต้องไปให้ได้คุณต้องไหลไปคุณต้องปัญญาอ่อนคือถ้าคุณปัญญาแข็งเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้คุณต้องเหมือนสายน้ำคุณไปได้ทุกที่อย่างนั้นน่ะคนที่มีปัญญาแต่ปัญญาแข็งเนี่ยเป็นแท่งๆเนี่ยไปไม่รอดเนี่ยอันนี้วิชาอาจารย์จ่างนะอาจารย์จ่างเนี่ยแกไม่มีสีแกไม่สนใจแกเอาสีที่ทาเรือเดินทะเลแกก็บอกว่าดูสิเนี่ยมันทาเรือเดินทะเลอ่ะเจอทั้งน้ำเค็มเจอทั้งแดดมันยังสดอยู่ได้แกไม่มีผ้าใบแคนฟัสดีๆแกก็ไปเอาผ้าปูที่นอนแกไปโบเบไปซื้อผ้าปูที่นอนมาเลือกเอาที่จะเอาลายแบบไหนเอาพื้นแบบไหนมีทุกอย่างจะเอาหนาจะเอาบางมีทุกอย่างสีไม่มีแกก็จะไปยากอะไรถ่านหุงข้าวเพราะว่าแกก็จะเยอะหยันเราเพื่อนคนมันรวยไงมันเป็นลูกแบบคนมีตังค์สีแม่งอย่างดีให้เราแม่งมึงก็ดินสอแท่งเดียวก็ได้ปากกาแท่งเดียวก็ได้ตอนนั้นประเทืองกำลังฝนชไนเดอร์บอกดูประเทืองเนี่ยชไนเดอร์ด้ามเดียวเขียนหยาดน้ำค้างเนี่ยกลิ้งเลยนะหวั่นเลยนะชไนเดอร์แท่งเดียวอ่ะเพราะนั้นมันไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเวลาเราไปสอนเด็กเห็นไหมเอ้ยเอาลุงลืมผู้กันมาเราแกล้งไงมันก็จะไปหากิ่งไม้หาอะไรมามึงต้องไปเผชิญเอาอ่ะเพราะว่าชีวิตมึงอ่ะเวลาไปเจอเหตุการณ์เขาจริงๆอ่ะมันต้องเอาให้รอดมันไม่มีเงื่อนไขให้คุณอ่ะคุณจะต้องสลายเงื่อนไขทั้งหมดแล้วคุณก็ต้องไปหาวิธีของคุณเองไม่งั้นคุณจะดำเนินชีวิตได้ยังไงอ่ะจริงคือถ้าเด็กอ่ะถ้าเราไปทำกิจกรรมอย่างที่ว่าเนี่ยพอถามเด็กสนุกไหมสนุกครับเราไม่ได้ถามว่าสวยไม่สวยนะเหมือนเด็กกับแบบจินตนาการมันเปิดกระโหลกมันอ่ะเอ้ยอย่างนี้ครูไม่บังคับอย่างการเป็นนักเขียนอ่ะมันมีวิชาสอนไหมคะก็พวกจบเขียนโดยตรงก็จะไม่กล้าเขียนดินั่นน่ะสิอย่าไม่ค่อยกล้าเขียนเขาก็กลัวจะผิดกลัวจะอะไรสังเกตดูคนที่เป็นนักเขียนแล้ว
ขียนไปตลอดชีวิตอะไรเนี่ยนะก็ไม่ได้จบอักษรศาสตร์เยอะมากเลยขนาดนักกฎหมายเรียนนิติศาสตร์ยังมาเขียนหนังสือกันอย่างเงี้ยนะพี่นาวก็จบนิติศาสตร์ใช่ไหมล่ะแล้วเคยเป็นนายแบงค์แล้วมาเป็นกวีซีไรส์แบบว่าที่เขียนกวีชอบชาติก่อนมิติมันก็จบภาพพิมพ์อะไรเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วเราว่างั้นนะสมมติน้องๆที่ดูอยู่เขาอยากเป็นนักเขียนคือเขาอาจจะมีอุดมการณ์อยู่แล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันมีแต่ว่าคุณลงมือทำเปล่าแค่นั้นคือเก่งไม่กลัวฉลาดไม่กลัวแล้วคุณเก่งแต่คุณไม่ทำไงแล้วอะไรคือข้อชี้วัดถ้าเขาทำก็เขาทำไปตลอดชีวิตทำแล้วไม่เลิกการเผยแพร่ทำให้เขามีชื่อเสียงหรือว่าทำให้เขาได้เป็นกวีซีไรต์ต้องทำยังไงครับมันอย่างนี้นะเราศิลปะนี่มันเป็นเรื่องนามธรรมอย่างเรื่องพระเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าพระองค์ไหนเป็นอรหันต์ก็มีคำกล่าวว่าอรหันต์เท่านั้นที่จะรู้ว่าใครเป็นอรหันต์เพราะนั้นการตีค่าตีคุณค่าของศิลปะมันเป็นเรื่องของคนเนี่ยไปตีคุณค่าแล้วถ้าคนที่ตีคุณค่าเนี่ยเข้าไม่ถึงคุณค่านั้นน่ะการตีคุณค่านั้นมันก็ไม่ใช่มันก็เป็นการอุตริเหมือนเราไม่รู้เรื่องศิลปะแต่เราไปบอกโอ้เยี่ยมเราไม่รู้ว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วโอ้อรหันต์มันจึงมีพระที่คนยกย่องทั่วประเทศว่าสุดยอดล้ำลึกแต่สุดท้ายก็เสียท่าสีกา เพราะนั้นศิลปะศิลปินเป็นเรื่องของการตีค่าการให้ค่าการเข้าถึงคุณค่าที่ถ้ามนุษย์เข้าถึงคุณค่ามันถึงจะรู้ว่าคุณค่าศิลปะนั้นมันมีอยู่จริงแต่ถ้าว่ามันเป็นการถ้ามันเข้าไม่ถึงแล้วคุณค่านั้นเราไปปรุงแต่งขึ้นมาเราไปมีจริตขึ้นมาแบบผิดๆกระเบื้องนึ่งเฟื่องฟูลอยไงน้ำเต้ามันก็ถอยจมไงอันนี้คำศาสดานะพอคนเราเนี่ยเข้าไม่ถึงความงามไม่ถึงความดีไม่ถึงความจริงความงามความดีความจริงมันก็จะไม่ปรากฏอยู่ในจิตใจคนอีกเลยมันก็จะเหลือแต่ความงามความจริงที่มันไม่จริงมันไม่ใช่มันไม่มีคุณค่าเพราะมนุษย์เป็นคนให้คุณค่านั้นแต่ขนาดเดียวกันคุณค่าความดีความงามมันอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแต่คนไม่ไปเห็นมัน